ระทึกทั้งคันรถทัวร์มินิบัสขับฝ่ากระแสน้ำไหลแรงผู้โดยสารหนีตายขึ้นหลังคาระทึกทั้งคันรถทัวร์มินิบัสขับฝ่ากระแสน้ำไหลแรงผู้โดยสารหนีตายขึ้นหลังคาก่อนเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮลุยไปช่วยเหตุเกิดกลางเมืองระยองวันที่8กันยายน65หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่10ลงวันที่8กันยายน2565โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้โดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดระยองมีน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักเมื่อมีฝนตกลงมาไม่หยุดทำให้เกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้นเมื่อมีรถมินิบัสสาย1ขับลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมที่ไหลหลากผ่านถนนแต่หลังจากรถมินิบัสลุยผ่านน้ำไปได้สักระยะเนื่องด้วยกระแสน้ำที่รุนแรงทำให้รถมินิบัสไปต่อไม่ได้และติดคาอยู่กลางกระแสน้ำสร้างความลุ้นระทึกให้กับผู้โดยสารที่อยู่เต็มคันเหตุเกิดบนถนนในอำเภอเมืองระยองเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮลุยฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงเข้าไปช่วยผู้โดยสารและคนขับที่ติดอยู่ในรถมินิบัสโดยให้ผู้โดยสารและคนขับขึ้นไปนั่งบนหลังคารถก่อนจากนั้นสามารถช่วยผู้โดยสารและคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัยอดีตแม่บ้านโต้ขวัญแจงกินข้าวจานเดียวกับหมาผอืดผอมรับไม่ได้ไม่จ่ายค่าแรงอดีตแม่บ้านโต้ขวัญแจงกินข้าวจานเดียวกับหมาผอืดผอมรับไม่ได้ไม่จ่ายค่าแรงแต่ให้ค่ารถยืนยันไม่ได้ทำสุนัขตายจากกรณีมีสาวออกมาแฉอ้างว่าดาราดังจ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พักนอนแค่1ชั่วโมงแถมให้เอาจานที่คลุกข้าวหมามาใช้กินข้าวห้องน้ำก็ไม่ล้างทำงาน3วันทนไม่ไหวลาออกค่าแรงก็ไม่ได้แถมบอกวีรกรรมยังมีอีกพูดไม่หมดโดยโลกโซเชียลโยงถึงนางเอกดังขวัญอุษามณีซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครคนไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมว12ตัวด้วยก่อนขวัญอุษามณีจะออกมาโต้กลับอดีตแม่บ้านว่าไม่เป็นความจริงตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอดีตแม่บ้านดาราสาวขวัญอุษามณีเปิดใจในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ว่าตอนแรกที่ตกลงกันจะดูแลเฉพาะสุนัขให้เท่านั้นส่วนงานบ้านไม่ต้องทำแต่คุณแม่จะพูดอีกแบบถ้าสุนัขขนอนก็ให้ช่วยทำงานบ้านแต่ถ้าสุนัขตื่นก็อุ้มไว้มืออีกมือก็ทำงานบ้านด้วยโดยยืนยันสุนัขของดาราสาวป่วยตั้งแต่ก่อนเข้าไปทำงานแล้วซึ่งตอนเข้าไปทำงานวันแรกพบสุนัขมีเลือดออกที่อวัยวะเพศตอนแรกคิดว่าสุนัขเป็นประจำเดือนจึงไปแจ้งคุณแม่ดาราสาว
ก่อนพาสุนัขไปหาหมอและทราบว่าสุนัขขาดน้ำหลังกลับจากหาหมอก็ให้น้ำสุนัขตลอดแต่ยังไม่ได้ให้ทุก5นาทีเพราะยังไม่ทราบส่วนที่ดาราสาวบอกว่าสาเหตุที่ไล่ออกเพราะทำสุนัขเกือบตายนั้นอดีตแม่บ้านดาราสาวชี้แจงว่าตนเพิ่งเข้าไปทำงานได้หนึ่งคืนสุนัขป่วยอยู่แล้วด้วยโดยหลังจากโดนไล่ออกอีกฝ่ายบอกจะออกค่ารถให้แต่ค่าแรงเป็นช่วงทดลองงานยังไม่ได้ตกลงอะไรสำหรับประเด็นให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้นอดีตแม่บ้านดาราสาวเผยว่าไม่ใช่ข้าวของหมาแต่เป็นจานที่ใช้คลุกข้าวสุนัข ก่อนนำมาล้างและตนก็ใช้จานนั้นหากเป็นสุนัขป่วยจะใช้จานนี้และใช้วิธีป้อนด้วยช้อนสุนัขแต่ถ้าตัวอื่นจะมีชามตัวเองแม้จะล้างจานแล้วแต่ก็ยังเป็นชามเดียวกันแม้จะเป็นคนรักหมาแต่ก็รู้สึกผะอืดผะอมและรับไม่ได้เวลานอนก็ต้องนอนให้ห้องครัวซึ่งจุดนั้นไว้สำหรับนั่งกินข้าวและมีที่นอนของน้องหมาอยู่แถวนั้นโดยต้องนอนเฝ้าหมาด้วยอดีตแม่บ้านดาราสาวชี้แจงสุดติ่งส.ส.ป.ช.ป.ชงบิ๊กป้อมประกาศวันหยุดใน 1-2 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมาริกาส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เสนอบิ๊กป้อมประกาศวันหยุดใน 1-2 จังหวัดช่วงฝนตกหนักช่วยนักเรียนประชาชนไม่ต้องฝ่าฝนรถติดเมื่อวันที่7กันยายน 2565 ที่รัฐสภานางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก12จังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและระยองเป็นต้นนักเรียนและประชาชนสัญจรไปด้วยความยากลำบากบางพื้นที่มีความอันตรายเพราะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาสมทบด้วยเรื่องนี้รอการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ดังนั้นขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครและรัฐบาลโดยอำนาจของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศให้ช่วงนี้เป็นวันหยุดอย่างน้อยที่สุดให้ผ่านช่วงวิกฤตฝนตกหนักนี้ไปก่อนรัฐบาลควรประกาศช่วงนี้เป็นวันหยุดให้โรงเรียนหยุดเอกชนร่วมมือหยุดงานอยู่บ้านทำงานออนไลน์ก่อนเพราะพายุมาน้ำท่วมระบายไม่ทันและช่วยกันหาทางออกไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนประชาชนไปลำบากบนถนนที่น้ำขังนางมาริกากล่าวว่าข้อมูลจากส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าพื้นที่เสี่ยงภัยขณะนี้มี2ประเภทคือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากมีประมาณ12จังหวัดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักประมาณ22จังหวัดการบริหารจัดการนอกจากการรอการระบายน้ำรอการระเหยหรือรอการบริหารจัดการโครงสร้างขนาดใหญ่ในระยะยาวหรือรอศักยภาพและความสามารถของผู้นำส่วนใดวันนี้ไม่น่าจะทันแล้วและไม่น่าจะต้องรอสิ่งที่ทำได้คือขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศให้ช่วงนี้เป็นวันหยุดโดยเฉพาะอย่างน้อยที่สุดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วยให้เด็กเรียนครูอาจารย์ราชการและประชาชนจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยลำบากบนท้องถนน